แทนนางงามก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงหลังจากแอนแอนชิลีสก็อตแคมเมดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 และทำโฮมไอโซเลชันเนื่องจากไม่มีอาการซึ่งแอนได้มีการชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแอนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเมื่อวานนี้ได้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการทำงานที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลแจ้งผลเป็นโพสทีฟหรือติดเชื้อโควิด-19 และแพทย์ผู้รับการรักษาได้ประเมินอาการและแจ้งว่าให้ทำโฮมไอโซเลชันเนื่องจากแอนไม่มีอาการใดๆเป็นเวลา10วันนับตั้งแต่17มกราคม2565ถึง26มกราคม2565ซึ่งเมื่อรู้ผลแอนและทีมงานได้แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้สังเกตอาการและเฝ้าระวังตนเองเป็นที่เรียบร้อยทุกงานที่แอนไปได้มีการตรวจ ATK ทุกครั้งและผลก็เป็นปกติทุกครั้งจึงต้องขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหลังจากนี้งานของแอนจะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับคำอนุญาตจากแพทย์ว่าสามารถทำงานได้